Indonesia berhasil mengalahkan Filipina 3 set langsung dengan skor 25-22, 25-18, dan 25-19 pada hari ini, Rabu 12 Juni tahun 2024. Dengan kemenangan ini, Indonesia memastikan berada di peringkat 2 turnamen Princess Cup U18 tahun 2024 dan akan menantang Thailand pada final besok. Admin kembali menayangkan cuplikan poin yang dihasilkan pemain favorit, yaitu Gendis Azahra pada match melawan Filipina. Mari kita simak. บอลสั้นกดมารองไว้ได้ค่ะ3เมตรโอ้สวนคือมายังเหนียวครับฟิลิปปินส์หัวเสาตีมารองไว้ได้นะคะอัสฟาราสวนคืนค่ะโอ้นี่ค่ะอัสซาร่าของพายา177เซนติเมตรนะคะสัตว์3-4แล้วค่ะตอนนี้เสาติดบล็อกแต่ว่าออกข้างไปอ่ะอัสซาร่านะคะสัตว์มาสกู5-3ค่ะDemonstration of Wirecast 6-7ค่ะยกหัวเสาตีมาแล้วโอ้ดึงหลุดออกหลังไปนะคะตามไม่ทันแล้วค่ะ8-7คะแนนDemonstration of Wirecast. โอ้ยเสิร์ฟเป็นเอสเลยค่ะคราวนี้9-6นะคะThis is a demonstration of Wirecast.ตีฉลับมาดึงไว้ได้ค่ะสวนคือลูกนี้โอ้ยเอาคืนมาได้ค่ะโดยอัสรา17-13มีโลโก้ขึ้นมาก็ทีมงานกำลังแก้ไขอยู่ค่ะต้องขออภัยผู้ชมมาด้วยนะคะ14-17สารลูกนี้ทำได้สวยค่ะทางอัสราย กมานี่ได้สวนฉลับล็อกนี่ค่ะตีฉลับล็อกออกหลังไปค่ะทางอัสราก็เป็นอินเดซีประตูละแบ็คค่ะอุ่มล้นแล้วซ้ำนี่อัสราค่ะแตะลงไปเบาๆ19-12ตีไม่ข้ามค่ะยืนโซนรับดีค่ะแต่โอ้จังหวะมาต่อบอลไม่มีใครมาต่อบอลนะคะยี่สิบสามสิบอัสราลงมาเสิร์ฟนะคะบอลแรกไม่เข้าแล้วโอ้ตามไม่ไหวแล้วค่ะเสิร์ฟเป็นเอสไปค่ะชนะไปในเซตที่2ค่ะสุรธาอินโดนีเซีย25-10ตีติดบล็อกยังอยู่ที่เอ้าล้นมาที่อินโดนีเซียนะคะหัวเสาต้องแก้แล้วโอ้โหลงด้วยค่ะโอ้ยังแตกเข้ามาได้ค่ะทางสุรา6-5นะคะ
บอลแรกไม่บอลสองโอ้โหไม่ทันค่ะโอ้คือบอลแรกเปิดย้อนหลังไปเยอะเลยนะคะพยายามตามแล้วค่ะฟิลิปปินส์8เท่าค่ะอัสราโหลงไหมคะลงค่ะจะมีสวนกลับมาเอางัดงัดออกมาได้แล้วค่ะแต่ว่าบอลตกด้วยนะคะItulah poin-poin yang dihasilkan Gendy saat melawan Filipina. Gendy bermain 3 set, sedangkan kemarin pada saat melawan Malaysia yang dimenangkan Indonesia, Gendy bermain 1 set setengah karena pelatih melakukan rotasi pemain. Berikut ini cuplikan poin Gendy saat melawan Malaysia. ตีฝ่าบล็อกลงไปค่ะนี่ค่ะผู้ทำคะแนนมาลูกนี้ยกไปผู้เล่นหมายเลขหนึ่งอัสรายอดยังรองได้มาเลเซียอันเดอร์คามมาก่อนบอลสามลูกนี้แม่ตีโดยอัสราค่ะผู้เล่นหมายเลขหนึ่งของทีมอินโดนีเซีย2-1ไปตีวางแก้ไขแฉลบบล็อกยังรองได้1ครั้งค่ะมาเลเซียยกลูกนี้แล้วตีวางยาวหน้าตรงยังรองได้ตีลูกนี้แล้วเป็นคะแนนค่ะฮัสซาล่าค่ะตีฉีกลงไปเป็นคะแนนอย่าลืมนะคะจบการแข่งขันในคู่นี้ยังเหลือคู่ที่ต้องทำการแข่งขันอีก2คู่ค่ะชมเชียร์ให้ใจน้องๆผ่านทางช่องทาง YouTube TV Channel ของเราได้ค่ะมาชมกันต่อเสิร์ฟลูกนี้แล้วเป็น S ค่ะแม่ของทางอัสราค่ะต้องถือว่าในเซตที่2นี้ทางด้านของอินโดนีเซียทินนาเสิร์ฟหลับบอลแรกโดยจินเฉียนยกไปหัวหน้ากัปตันทีมตีมาแล้ว3เมตรตีแฉลบตาข่ายแล้วเป็นคะแนนไปค่ะแม่ยูนิตพยายามไปเก็บบอลแล้วค่ะแต่มันไปไม่ถึงค่ะเซตพอยต์ค่ะของ